แม่ทำอะไรจ้าสวัสดีจ้าเขียนหวยว้ายแม่เขียนหวยร้านนี้เขียนหวยจะพาเอ้ยร้ายคูณร้ายเขียนเข้าไปเลยสวัสดีค่ะพี่ปิงปองสวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยชิมของใหญ่ก่อนอะไรใหญ่อ่ะแม่ไปรับเขามาทำเองว้าจริงถามเนี่ยเนี่ยถามทุกคนในตลาดพี่ปิงปองเดี๋ยวก่อนแม่ทำดูดีมากเกินแม่ตอนไงว้ายเคล็ดลับของแม่คือตอนมันก็เลยลดขายดีขายอะไรเขาบอกว่าคนที่จะมีเขียงหมูได้ไม่คนทำแล้วต้องคนรวยถูกต้องขอดูมีดร้านขายเขียงหน่อยได้ไหมว่ามันคมขนาดไหนว่าขาดว้ายว้ายทีเดียวขาดเลยป้าบป้าบเฮ้ยแม่บ้าไปแล้วบ้านหนูมีดไม่คมแบบนี้แม่รับมีดเวลาแม่รับยังไงแม่บอกหน่อยเร็วอันนี้ผัวรับค่ะแล้วผัวแม่รับมีดยังไงอ่ะจะได้บอกคนดูเนี่ยคนดูรอดูอยู่เขารับแต่หินอ่อนไม่ได้หินแบบที่เรารับมีดทั่วไปนะเนี่ยของดีเขียงหมูขายดีกว่าอันนี้เลยนะเนี่ยนี่ไหนพ่อจ๋าขอดูสกิลการรับมีดให้เป็นทักษะให้คนดูเอาไปใช้ที่บ้านได้ไหมจ๊ะอันนี้เป็นหินอ่อนออกมาเป็นหินอ่อนแต่ถ้าเป็นหินแบบที่บ้านเรามีไม่ได้เนื้อมันจะหยาบคุณมันคมมากเลยนะพ่อมันถึงคมขนาดนี้เนาะพ่อซื้อหินมาจากไหนนะไอหินเนี้ยชลบุรีครับก็คืออัศรลาใช่เวลาที่เราขับไปพวกเขาสามมุกอะไรที่เขาขายพวกขายกันแล้วบอกว่าขอดูหินรับมีอันนี้หน่อยว่ามีบ่อหินใช่ป่ะต้องให้คนขายเขาแนะนำว่าเอาหินแบบเนื้อละเอียดหินอ่อนมันละก้อนมันรับไม่คมรอแล้วกระดวงเหมือนกันหนอใช่เอาแล้วทีเนี้ยใครไปอัศรลาไปซื้อมาไว้สัก3อันมาเทสว่าอันไหนคมสุดที่เก็บเอาไว้ในหัวใจถ้าได้คมหมดทั้ง3อันก็ไปแบ่งญาติแม่วันนี้เนี่ยหูข้อมูลเยอะมากแต่สำคัญคืออยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องเป็นคนต่อและจริงใจเออว้ายกุ้ยชายสวัสดีค่ะอาหมวยกุ้ยชายเวลาที่เรากินกุ้ยช่ายสมัยก่อนอ่ะเราจะกินกุ้ยช่ายแบบแป้งหนาๆแล้วก็ทอดบ้างนึ่งบ้างแล้วมันก็เจอแต่แป้ง80ผัก20อยากให้ลองชิมอันนี้จะเป็นสูตรของคุณพ่อมาเหรอค่ะไส้จะนุ่มมากหอมแป้งมันบางปุ๊บมันกัดไปมันผักแล้วมันดีเนาะมันนุ่มค่ะเพราะไส้ของเราอ่ะจะผัดให้สุกเลยอะค่ะเพราะทั่วไปเขาจะขยำอย่างเดียวเนาะแล้วก็ห่อเนี่ยค่ะแต่ของเราจะผัดให้สุกเลยขอบคุณพี่หมวยมากค่ะมึงอร่อยมากกล้วยเตี๋ยวเนื้ออุ้ยน่ากินมากพ่ออะไรทอดปลาจระเข้หรอแก่ค่ะไม่ได้พ่อแก่ค่ะไม่ได้พ่อแก่ค่ะไม่ใช่พ่ออีร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออุ้ยว้าสีสุดไม่แล้วสีคือมันไม่ได้สีดำแบบดำเด๊ะอ่ะมันเป็นสีแบบนวลๆนะคุณแม่ก็น้ำเราทานเป็นซุปได้แล้วก็ไม่ดำเหมือนทั่วไปใสเฮลตี้ตั้งมาที่นี่อุ้ยทำยังไงอ่ะคอนเซ็ปต์ร้านนี้ไม่มีชูรสไม่เพ่งของชูรสเพราะว่าใสเฮลตี้60แล้วแหมยังเสียอยู่เลยคุณแม่หนูอยากรู้ว่าไอ้เส้นเล็กเนี่ยมันเป็นปัญหาลวกเร็วก็ไม่สุกลวกนานก็อืดเกินเราใช้ประจำเราจะรู้ว่ายี่ห้อนี้โอเคถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก็จะใช้วิธีแช่น้ำแล้วก็จับดูถ้าเส้นปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็เวลาลวกเนี่ยประมาณไม่เกิน1นาทีก็ขึ้นได้เลยอ๋อก็ต้องใช้การสังเกตมันต้องใส่อะไรไหมแม่เพื่อให้มันเปื่อยอ่ะเช่นพวกเนื้อบางทีเขามีสูตรเนาะบางคนใส่น้ำสับปะรดบางคนแบบใส่โซดาใส่อะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาคุณแม่ทำไงตุ๋นอย่างเดียวเท่านั้นน็อกเอวิติงคือตุ๋นเข้าไปใช้เวลากับมันใช้เวลากับมันแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปให้น้ำความอร่อยที่เรารสตามรสชาติเราเนี่ยซึมเข้าไปเนื้อที่เราจะทำกินน่ากินมากแล้วสีสวยมากสีเนื้อพอไปโดนน้ำร้อนอร่อยเลยโหหอมมากไม่ได้ปรุงอะไรเลยมันหอมมันหวานอ่ะเพอร์เฟกต์อร่อยมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ขายดีๆกันแล้วกันนะคะทุกคนใครอยากมานะคะตรงนี้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อคุณแม่เคี่ยว
นะคะมาเคี่ยวมาเกี่ยวมาเดี๋ยวมาเตี๋ยวคุณแม่ได้เลยคุณแม่วันนี้ขอบคุณมากนะคะอะไรอร่อยมากและนี่คือชิ้นที่โคตรอร่อยที่สุดเนื้อแซ่บมาอร่อยเนาะอะไรท้องท้องแม่ทุกคนจะมาดูนี่ไก่อวบแน่นเต่งตึงหนังตึงคือรู้เลยว่าถ้าเอาปากขบเข้าไปอย่างเงี้ยน้ำมันของไก่มันจะกระเด็นจุ๊ยไปทั้งปากเลยแม่ค้าเขาเซ็กซี่จังเลยนะจ๊ะข้าวมันไก่แซ่บแล้วแม่ค้าก็ต้องแซ่บด้วยสิคะแซ่บขนาดไหนจ๊ะ5 6ตึ๊ดๆ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 เหมือนไม่ได้ตั้งใจขายเท่าไหร่โธ่ทำไมไก่เธอน่ากินเหมือนที่เธอก็น่ากินผู้ชายจ้องจะกินเธอฉันก็ต้องจะกินไก่ของเธอโอ้หรอไม่จ้องจะกินฉันบ้างหรออุบาไก่ของเธอทำไมมันถึงแบบมันสวยมันเลี้ยงมันชุ่มฉ่ำมากแกเหมือนไม่ได้ต้มมาแกเหมือนแบบเหมือนซูวีอะไรอย่างเงี้ยน่ะอ๋อจริงๆเราอ่ะใช้เทคนิคจากซูวีมานะคะเราอ่ะจะต้มด้วยอุณหภูมิต่ำแต่ต้มนานไก่เนี่ยมันก็เลยจะยังมีความชุ่มฉ่ำเนี่ยมันก็จะยังชมพูชมพูเนี่ยจริงๆมันสุกแล้วคือทำเก๋ว่าเทคนิคการต้มไก่ของร้านนางให้มันสวยอย่างนี้คือต้มไฟอ่อนๆแต่ต้มไปนานๆมันก็จะติ่งตึงแบบนี้ว้ายอุ้ยฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะกลับไปทำว้ายข้าวทำไมข้าวสวยขนาดนี้อ่ะข้าวคือเป็นข้าวมันแบบข้าวมันหูหอมจริงๆอ่ะพ่อมันหูกับอะไรบ้างอ่ะอันนี้นะคะจะใส่ขิงใส่กระเทียมเจียวรากผักชีเครื่องแน่นแล้วจะหุงกับน้ำซุปใช้ข้าวหอมมะลินะคะล้วนแล้วก็ผสมกับข้าวหอมมะลิเก่ามันจะเหนียวนุ่มแบบว่าเน่งซูฟันถ้ามะลิล้วนมะลิใหม่เนี่ยข้าวมันจะเละเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มะลิเก่ามาช่วยมาผสมกันใช่ค่ะมันถึงจะเป็นความลงตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะใครอยากทำข้าวมันไก่หอมๆแบบนี้ใช้ข้าวหอมมะลิเก่าผสมหอมมะลินะคะเลิศแล้วแกตบไหมแกตบไก่ไหมไม่ตบค่ะตบแต่คนเอ้ยอัมล่าเราก็สับเลยชิ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่จุกข้าวมันไก่แกน่ากินมากขอบคุณมากค่ะตลาดคุณยิ้มคือของเยอะมากเลยอ่ะเอางี้นะถ้าใครอยากมาก็มาเลยอย่างที่บอกลงทางออกสถานีอุดมสุขประตูออก5แล้วก็ลงมาปุ๊บก็เอนจอยกับตลาดตรงนี้ได้เลยที่ตลาดคุณยิ้มนะคะวันนี้ขอบคุณตลาดคุณยิ้มด้วยวันนี้เราขอบคุณแม่ค้าทุกคนนะที่เราไปเอนจอยเราได้ทริคมาเยอะมากไม่ว่าจะทริคข้าวมันไก่ถ้าเธออยากจะทำให้อร่อยเธอใช้ข้าวหอมมะลิเก่าผสมกับหอมมะลิและที่สำคัญในวันนี้ก็คือว่าคนจะประสบความสำเร็จได้ต้องคนจะประสบความสำเร็จได้ต้องทำให้พร้อมกันตอน